เรียนเตือนวันนี้เสนอตอนคิดไม่ออกสวัสดีครับเป็นโรยูตรงนี้กับแม่แม่ตะเกียบแก้วโว้จะเป็นเรื่องเจ๊แป้งไปกินเถอะไปกินแอคทีฟเจ้าอ่ะเดี๋ยววันนี้เสนอตอนเนี่ยมันจะต้องมีว่าเราจะไปไหนเนี่ยตรงเนี้ยตอนอะไรเนี่ยลองนึกดิตอนอะไรดีเป็นแขกรับเชิญทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยดิผมเหรอเอ้ามึงเหวออะไรวะคุยกับมึงเนี่ยคุยกับคนอื่นเอ้าช่วยคิดดิช่วยคิดดิตอนอะไรดีเนี่ยเซียนเต๋ยวันนี้เสนอตอนไม่มีชื่อมึงอ่ะได้ไหมพาแจ๊คไปพาล้อมน้องไปเที่ยวน้ำตกยาว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 บ้านจะแก่พาแล้วพี่เออตอนไอ้แบงก์ก็เจอคนข้างทางต่อยดีเปล่าตอนนี้ดีกว่าผมว่าเรียนเตือนวันนี้เสนอตอนคิดไม่ออกโอเคเรียนเตือนวันนี้เสนอตอนคิดไม่ออกชื่อตอนว้าวจริงว่ะได้นะถือว่าโอเคนะก็มันก็คิดมานานแล้วแหละสงสารสมองมันว่ะมันน่าจะอื้อเลยขนาดกูยังคิดไม่ออกเลยหรือว่าขับรถเล่นชิวๆไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เราจะพาแบงค์เลสเตอร์ไปทัวร์น้ำตกราชบุรีหรือเรียกว่าน้ำตกขี้แพะที่เขื่อนมูลบนก็ไปหากิจกรรมอะไรทำกันชิวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเริ่มมามึงเล่าเลยนะเริ่มมามึงเล่าเลยนะเกิดอะไรขึ้นพวกกูถ่ายกันเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เลยนะใช่ครับเฮ้ยมึงเห็นไหมเมื่อกี้พวงมาลัยมันสะบัดอ่ะเกือบแล้วอ่ะมึงทำอย่างนั้นโอ้ยดิมันเริ่มเกิดเรื่องไม่ดีแล้วนะเนี่ยมือมาให้ดูดีโดนสะบงสะบัดใส่เนี่ยมึงอย่าเลยเพิ่งมาแล้วเนี่ยเอางี้มึงกั้นหายใจอย่าหายใจนะทั้งคลิปเนี่ยมึงห้ามหายใจเลยโอเคนะโอเคมาโอเคห้ามหายใจนะไปได้ต่อไหมวะเนี่ยปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนวันนี้เรากำลังเดินทางไปไหนครับพี่แจ๊คไปเที่ยวน้ำตกไหมเมสซี่โอ้ my god โอ้มาอุ้ย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 ของป่าของป่าโอ้โหโอ้โหไม่สดๆเลยนะเนี่ย
อันนี้เขาเรียกว่านกกระปูดตาแดงนะเวลาเราขี่มาเนี่ยแล้วเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยตำนานเราเล่ามาว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยกลางวันแสกๆนะเราขับมอเตอร์ไซค์กัน5คนแล้วผู้ชายล้วนเนี่ยจะเกิดอาเภษแล้วดูดิสดๆเลยไหมครับแล้วตอนเนี้ยของกินเรายังไม่ครบปะไม่กินเก็บไว้กินเก็บไว้เก็บไว้อย่าให้เก็บของสดไอ้เก็บของสดเก็บของสดเผื่อไอ้ปิงไว้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปล่าด้วยใช่อีกอย่างนึงมันจะได้ไม่เกิดอันเป็นไปอะไรเคยเห็นที่เขาบอกไหมเวลาแบบล่าสัตว์เสร็จถ้าเราไม่กินเนี่ยบาปใช่อันนี้มันจะได้ไม่ตายฟรีไงทำให้ชีวิตมันมีคุณค่าบางทีเนี่ยเราไปเจอสัตว์ตายปุ๊บเราทิ้งกลายเป็นชีวิตไม่มีค่าแล้วอันนี้เราสร้างคุณค่าให้กับมันเราจะไปย่างขายทำทอดไปฝากพ่อฝากแม่เราผัดเผ็ดใช่ผัดเผ็ดทำได้หลายครั้งแล้วพี่เก็บไว้เดี๋ยวมาเก็บไว้เก็บไว้ไม่ได้หายง่ายนะเนี่ยขี่มาตั้งนานแล้วเรายังไม่เจอเลยได้แล้วของกินอย่างนึงของกินที่ทำได้มีความสุขเลยดิคนอื่นเขาก็ยิ้มเขาก็อะไรเขาอีสานอ่ะเราต้องติดดินคือเราต้องกินได้ทุกอย่างอย่าไปรังเกียจสิ่งมีชีวิตอะไรมันเรามาแทนเป็นอาหารมันต้องกินได้ไงติดดินต้องติดดินแรกติดดินหลังติดเสื้อแล้วเลยนี่แหละการหากินก็ธรรมชาตินี่แหละอีสานแล้วก็เวลาเราเจออะไรเราก็ไม่ต้องไปล่าไงเพราะว่าบางทีการล่ามันก็จะไม่ได้สิ่งที่ตอบโจทย์เราเสมอไปใช่ครับการหากินที่มันง่ายๆนี่แหละเป็นสิ่งที่มันดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่เออก็มีร้อนบ้างนะสลับกับอากาศเย็นๆฟ้ามืดครึ้มมันจะมีคล้ายๆเหมือนฝนมันจะตกอ่ะขับไปก็ดูก้อนเมฆดูอะไรประมาณ30 กิโลเมตรที่เรากำลังจะเดินทางโอ้ใช่แล้วกันก็เป็นการเดินทางที่ถ้าถามว่าไกลไหมก็พอประมาณนะสำหรับรถที่ไม่ได้มีเครื่องยนต์ที่ดีแล้วก็ไม่ได้มีสภาพที่คงตัวอะไรขนาดครับถือว่าเป็นการเดินทางที่พอดีไม่ไกลมากไปด้วยกันประมาณ5คนนะครับมาด้วยใจไปด้วยใจเราต้องไปใครถึงรถไหลแม่มาเดี๋ยวเก็บไว้ของยังไม่ได้หากันง่ายๆใช่โอเคหาแล้วโอ้เอ้าต้องบอกให้กั้นหายใจหายไปลืมหรอเนี่ยลืมหรอมาขึ้นไปดีทางดีพี่ไม่ได้เจอของไม่ง่ายนะเนี่ยเจออะไรก็กินนั้นเดี๋ยวเรื่องเยอะมองให้มองเป็นวัตถุดิบดีกว่ามองเป็นวัตถุดิบดีกว่าดูหน้าสิหน้าสิเฮ้ย What's up จ้า What's up จ้า What's up จ้า Yo Yo What's up จ้าตรงนี้กับถนนใหญ่มีกับคำว่าโตรถลาวิ่งกันมากมายยิ่งขึ้นหน้าโตอ่ะไม่ใช่กลุ่มโตแต่วันนี้แบงค์เลสเตอร์อยากให้พี่แจ็คขับไฟโยแจ็คแฟนโพจอดทำไมนักการดาเมื่อไหร่เราจะไปถึงน้ำตกเราอยากจะไปเล่นน้ำตกตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรรถอยู่ดีๆจริงไปอ่ะ
มันคือรางวัลรางวัลสำหรับคนเก่งใช่ครับปกติไม่ค่อยแรปกันในรายการเลยใช่พวกเขาว่าใครกินน้ำแก้วนี้แรปรัวสวัสดีครับวันนี้อยู่ตรงนี้กับแบงค์เล่นแต่แกโว้ก็จะไปเล่นเจ๊แปลกเอ้ยจริงใช่ครับว่าสลันมายังแรปไม่รัวตอนนี้สลันได้ไม่ถึงขั้นนี้แล้วสลันก็สลันอ่ะยิงแรปยิงได้รางวัลแล้วนี่มีโยกคอมีคือครบเลยอ่ะรวมคำบรรดามันเชยไปอยู่ตรงนี้กับแบงค์เรตเตอร์ดีกว่าบันเทิงใจมาเจอกับแจ็คไปโพวันนี้เขาเริ่มโตขออีกสักเก็บหนึ่งได้ไหมครับคนโตขอเก็บหนึ่งขอเก็บหนึ่งเสียงอะไรโอ้เพื่อนโอ้ยมันเสียงแรปด้วยโอ้โหไม่ได้กินเลยได้ปะไม่กินคนเดียวเลยปะรูปลามของผมมันฟีนตายเขาบอกว่าโยกคอมันเป็นตำนานเด็กขายพวงมาลัยที่ไม่ธรรมดาขายพวงมาลัยทำไมน่ากลัวโอ้โหทีมมันต้องมาแล้วแล้วปะทิ้งทำไมโอ้โหจบเลยของมันไม่ได้หากันง่ายๆเด้อใช่เก็บมันจะหามาได้แต่ละตัวเนี่ยแต่ละนี้แล้วอย่างนึงไงมันจะถึงน้ำตกแล้วเนี่ยเราจะได้ตั้งแคมป์ทำกับข้าวทำอะไรกินกันเอออดทนหน่อยดิอย่ามีครั้งที่2ที่นักยามีครั้งที่2นะถ้ามีครั้งที่2อ่ะยายมีครั้งที่3ถ้ามีครั้งที่3อ่ะครั้งที่4นี่ไม่ควรอุ้ยสวัสดีครับแจ็คเอาแล้วไงไม่ไหวอ๋อมีเห็นแล้วไม่ไหวไหวแล้วเออรู้ไหมอ่ะเขามาเฝ้าเนี่ยครับทางเข้าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แจ็คเล่าดิมีคนน่ะที่เขามาที่เนี่ยพี่แล้วเขาไปยกมือวางไม่ใช่เอาเล่าให้มันอ๋อไหว้สาวมาแล้วพี่สาวมาแล้วสาวมาแล้วสาวมาแล้วอ๋อมาถึงอันนี้เหรอเออพี่รู้เลยโอ้โหสาวมาแล้วน่ากลัวเลยโอเคเดี๋ยวหาว่าเอาเปรียบแขกดูนะพี่ไม่ต้องกินน้ำก่อนเลยไม่มีน้ำใช่ไม่มีเพราะกินน้ำกินน้ำอยู่แล้วมาดูเห็นไหมกินน้ำอยู่แล้วมาเดินทางต่อไปขึ้นเลยพี่โอ้โหไม่ยอมจะแลกไปแลกจบแล้วพี่ไหวไหมขึ้นมาอุ้ยเขามียกมือไหว้แต่แรกรู้แล้วจริง
มันขึ้นมาแล้วแล้วคือเราโดนบังตาอุ้ยพี่มันในป่าในเขาด้วยเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันนั่งอยู่นะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราโดนบังตาไงหลับไปหรือเปล่าเพราะมันโดนไปหลายโบกอยู่นะอุ้ยน่าอยู่ว่าเขาหลับปุ๊บเราไม่รู้เขากิ้งลงไปเลยหุ้ยชัดเลยกลัวอย่างน้อยๆเนี่ยต่อให้ตัวไม่อยู่เนี่ยกลัวเราต้องได้ยินเสียงมันแบงค์ถ้ามึงอยู่ที่นี่มึงลองแรปดิสวัสดีนะครับวันนี้ไปอยู่ตรงนี้กับแบงค์แรตเตอร์มาถึงภูเขาผมบอกว่าเฮ้ยโอ้ยพี่แบงค์เฮ้ยเสียงว่าไงวะพี่ขอใหม่อีกเทคได้ไหมอีกเทคแบงค์อีกเทค one two threeผมยังไม่หายตัวและผมนั้นหายใจแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ผมหายตัวก็จะไม่หายไปผมไม่ใช่มีพรพิเศษผมไม่มีอำนาจผมไม่ใช่โดเรมอนผมไม่มีพรพิเศษผมไม่มีพรอะไรนอกจากคำว่าเศษอ่ะเศษบอกแล้วว่าให้ไหว้ให้ไหว้เออจริงๆนะพี่แจ๊คบอกให้ไหว้ก่อนนะมีเสียงแรปอยู่ยังดียังไม่เอาไปเลยทำไงพี่ก็ต้องรอแหละอีกสักแป๊บเขาคงจะเปิดตาแหละเจ้าที่เจ้าทางอ่ะครับเขาต้องให้อภัยแล้วเขาไม่ได้แบบขนาดนั้นหรอกใช่เขาคงเปิดตาเปิดอะไรเอ้ยอุ้ยวิ่งไหนมาพี่ไปไหนมาโอ้โหวิ่งน่ากลัวว่ะโอ้ยบอกแล้วเขาว่าจะไม่โกรธอะไรขนาดนั้นหรอกว่าโอ้โหที่หลังเจอพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพี่บอกไว้เลยนะต้องไหว้ต้องสักการะทุกที่ไม่ว่าเราจะขี่ผ่านขี่อะไรเพราะเราไม่รู้ว่าบางทีตรงไหนมีสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยรู้ทั้งรู้อยู่แหละมาด้วยกันแต่ว่าตัวไม่อยู่แต่ใจยังอยู่เนี่ยไอ้ตรงนี้น่ากลัวตรงนี้แหละบางทีตัวไปแต่ใจอยู่บางทีใจไม่อยู่แต่ตัวไปแต่เมื่อกี้ผมวิ่งมาไม่ได้อยู่แล้วใจอ่ะเหนื่อยตอนไหนวิ่งมาตอนไหนโดนล้มเนี่ยเหรอโดนอัมโดนอัมเป็นอาการแบบว่าอาการเป็นตุ่มเมื่อกี้ฝันใช่ไหมใช่ใช่เพราะบางทีเราดื่มเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราขาดสติคนฝันคนอะไรเงี้ยเคยนั่งรถแล้วอยู่ดีหลับไหมแล้วโอ้อยู่ดีสะดุ้งตื่นโอ้เฮ้ยกูไปไหนมาแล้วอยู่ดีมาโผล่ตรงเนี้ยเนี่ยเลยเนี่ยเลยโชคดีนะโดนอัมช่วงขณะนึงเราต้องลองหมายพวกข้างล่างอาจจะมีพวกสวยกว่าครับสวยกว่าเพราะว่าแบบว่าข้างล่างมันจะร่มรื่นกว่าค่ะแคมป์ที่ตั้งได้ไหมป่ะโอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยลึกบ่มาโอ้โอเคครับไปเราเดินทางต่อไปชิวๆเออพักเล่นน้ำไว้หน่อยก็หายเหนื่อยแล้วไปครับดีครับเฟ้โอ้โหโอ้โหโอ้ยหัวดิโอ้โหโอ้โหแบงค์ส่งมาทางนี้ดิแบงค์เอ้ยแบงค์ช่วยโอ้โหเออยกไว้ไปเลยโอ้โหแบงค์เดินสองไปหนึ่งไปเร็ว one two เอายังอีกโอ้ยยังเลยแหงเอ้ยเลยอยู่แล้วไปจะถึงแล้วนี่ไม่มีแล้วบอกแล้วเป็นน้ำตกสุดตัวน้ำตกที่ไม่มีใครเคยมาโอ้โหเป็นของคนขึ้นมาใช่โอ้มีซี่ด้วยนะเออเข้าไปได้คุยได้ไหมคุยไหนเหรอโอ้ยโอ้ยมีว่ะเฮ้ยเข้ามาทำอะไรกันโอ้ยเต็มที่เฮ้ยเข้ามาทำอะไรกันนี่เข้ามาทำอะไรกันโอ้โหตอนนี้เราไม่ได้มีแค่เราอย่างเดียวนะครับเรามาเจอพี่เขาทิพย์กุมารนะครับ
ขี่วิบากมาเที่ยวกันหาที่หาบรรยากาศนะครับเสพความสุขเราว่าเราจะหาที่พักแถวน้ำตกนี่แหละอาจจะเป็นมุมนู้นมุมนี้เดี๋ยวเราขอเดินสำรวจก่อนแล้วกันว่าตรงไหนมันจะโอเคดีโซนนู้นน่าจะโอเคมั้งพวกที่ได้ไม่ได้ตั้งย่างตั้งปิ้งตั้งอะไรวิบากมีแต่การเท่ๆเนาะโอ้คันนี้อะไรนี่เปียวนะนี่คันนี้นี่ไหนลองเทสหน่อยดิพี่ลองเทสหน่อยเนอะเขาเรียกฮอนด้าอะไรนะโนวา RS เหรอใช่ครับพี่เฮ้ยผมมารบกวนพี่มั้ยนี่ไปรบกวนครับผมเดี๋ยวถามพี่ไม่ใช่ผมมาแล้วหนีกันนะนี่ไปครับไปครับไปนั่งมาผมก็เริ่มกลัวพี่แล้วดีครับพี่ดีใจมากเลยครับดีใจมากผมคุณได้รู้จักกันนะพี่ครับผมโอ้โหดูเดี๋ยวรถไปครับผมเดี๋ยวครับผมนะครับปลอดภัยครับครับเชลเบ้โอ้เขารู้ไงพวกกูเป็นเจ้าถิ่นที่เนี่ยว่างั้นแหละทุกครั้งอะกูอยากที่ไหนอ่ะไม่มีใครกล้าอยู่กับกูหรอกเนี่ยลองดีค่ะหนีหมดเลยพี่ดูหนีรถโอ้โหยกล้อไปยาวมึงตบกูทำไมเนี่ยไปนั่งแคมป์กันดีกว่าตรงไหนดีวะให้เลือกอ่ะตรงไหนดีวะนี่ไหมพี่จ๊ะตรงนี้เหรอพี่มีขอนไม้ให้นั่งด้วยนี่เหรอมีเตะผูกใช่เดี๋ยวไหมพี่เตะสองเลยเอาเลยหวดเลยมาพี่ตั้งแคมป์ตั้งอะไรกันหน่อยเออไปยากหน่อยในการเดินทางถ้าเป็นขอยเบิร์ดมีเบิร์ดรถทีเดียวก็จบแล้วนะนี่มันงูที่เราเก็บมานี่หว่าทำไมมันไม่เห็นคุณค่าของหนึ่งชีวิตที่เราเก็บเอาไว้ให้มันกินเลยวะกูสาดตั้งใจอ่ะเก็บไว้เป็นอย่างดีอ่ะกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์งูตากแห้งมาให้มันแดกมันคิดว่าใช้ระยะเวลาเพียงแค่5นาทีวะงูตัวนึงเนี่ยใช้ระยะเวลาโตประมาณ1เดือนกว่าจะขี่มาให้รถบดอีกอ่ะกว่าจะแห้งกระแสงแดดป้าติดในตอนกลางวันแล้วก็พร้อมทอดแดกโอ้โหมันไม่เห็นคุณค่าเลยเหรอวะมึงทิ้งได้ไงอะไรนะมึงทิ้งได้ไงตอบตอบดีจะตอบดีถามเนี่ยกดทิ้งได้ไงไม่รู้แต่ตอนเนี้ยโอ้ยไม่เอาแล้วอ้าวไม่เห็นคุณค่าเลยแล้วทีนี้เราจะกินอะไรอ่ะไม่เอาใช่ไหมสรุปเหม็นจริงไว้ยี่เจนวิธีการมัดเชือกครับวิธีการมัดเตะพี่บอกครับได้พี่กูคุยกับน้องกูไปวันนี้ใช่ครับอย่าเพิ่งครับโอ้กูไปช่วยเขากลางเขาอะไรกันพี่มันมีเยอะพี่มะละกออะไรอย่างงี้ครับไม่ได้รู้อาหารมาอะไรตอนนี้ต่อด้านล่างอันนั้นเราพันผ่านนิโป้งมา1ครับ2ครับเราต่อกลับมาถูกมั้ยครับผมพูดที่ย้อนไปตอนนั้นแต่เราดึงอันนี้เลยพี่โบบอกอันนี้ปึ๊บเราก็ดึงตีกับต้นไม้นี่พอเราจะแก้เราก็ดึงปึ๊บอุ้ยลองพี่แจ็คมันพี่ครับมันมีอะไรพี่ลองอันนี้เงินใช้ได้ป่ะครับแบบนี้มันเหมือนไม่รู้จะยังไงครับประมาณนี้มันได้ไหมพี่เนี่ยไหนแบบเนี้ยมันได้เลยจริงต้องนี้ที่หลังอ่ะแบบสองแบบสองใช่ไหมมัดนี่ลงมาสองรอบครับคุยอันนี้เงินใหม่ใช่ไหมครับอันนี้เงินหนึ่งปึ๊บครับอยู่เลยโอ้โหลองนั่งหน่อยครับลองนั่งหน่อยครับโอ้อยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยครับพี่โอ้อยู่เลยแหละพร้อมนอนพร้อมนอนเก่งเลยโอเคมัดไม่ได้มีเก่งเลยพร้อมนอนไม่ไปอยู่มัดไม่ได้ไม่ถูกพร้อมนอนเลยไม่นอนตำบักพุงครับตำบักพุงลูกซัดเลยบอกตัดเลยครับเอาเลยเหรอเอาเลยเตรียมไว้ไงตอนทำก็แป๊บเดียวหมักเลยเจ๊หั่นหมักเลย
เฮ้ยพี่แจ็คเดี๋ยวลองลงไปสำรวจก่อนว่าเออน้ำมันลึกไหมลำธารน่าเล่นเปล่ามีจอคงจอเคอะไรงี้เปล่าอู้เย็นว่ะอู้ฟิลครับกับน้ำลำธารที่ไหลเย็นนะครับบรรยากาศสุดฟินช่วงนี้อาจจะห่างเหินจากการล่าแต่ก็ยังมีอยู่บ้างนะไม่ใช่ว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบออกมาใช้ชีวิตออกมาแคมปิ้งออกมาแบบตากต้นตกไปอุทยานการตกกลางเต็นท์ผูกเปนอนนะครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนสมองนะอย่างหนึ่งซึ่งบางทีการล่าของรายการเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เสมอไปเราต้องปรับในเรื่องของการหากินมาเป็นการใช้ชีวิตบ้างการดำรงชีวิตบ้างพักผ่อนบ้างเอออีสานจะพักผ่อนไม่ได้บ้างเหรอวะมันก็ต้องมีหลายๆแนวเว้ยอย่างวันนี้ก็พาน้องๆทีมงานนะครับและแขกรับเชิญของเรามาเที่ยวกันที่น้ำตกขี้แพะนะครับก็เป็นน้ำตกนึงที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนเนี่ยมาท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยจะเยอะมันเป็นแบบว่าเขตที่อ่างเก็บน้ำเขาระบายน้ำมามันก็เป็นน้ำจากอ่างนะครับยังหมูมีเพลงไหมหมูมีครับหมูมาต้มต้มไม่เละถ้าต้มไม่เละ มันไม่ใช่หมูหมูใส่รสดีหรือเปล่าหรือใส่อะไรยิ่งมาโตแต่ไหลลงมาเลยเก็บขาหน่อยข้างล่างมีหินเก็บขาหน่อย เก็บปะไม่เก็บเออดูชิวรอบฆาตกรรมแม่งเฮ้ยแม่งเอานกเราไปทิ้งอีกแล้วหน้าเลยอ่ะพี่ก็ตั้งใจเก็บมาการเดินทางอ่ะกว่าจะพานกตัวนี้มาถึงจุดเนี้ยพี่แล้วก็ไม่บอกเลยนะว่าจะออกแม่งวางไว้ตรงนู้นแอบไว้โพงไม้อ่ะหนึ่งชีวิตที่มีค่ามาทำบ้าๆงี้ได้วะ อะไรอะไรยิ้มเลยฮาเลยฮาเลยชอบชอบเลือกฮาเลยชอบครับเก็บเก็บกว่านี้เก็บมาลงกว่านี้โอเคครับหนึ่งชีวิตที่มีค่ามันมาทำบ้าๆเงี้ยวะมันจะเติบโตมาได้ตัวขนาดเนี้ยผ่านกันแล้วเวลาปีกมันกระพือไปกี่แสนครั้งกี่ล้านครั้งแล้วแล้วมาทิ้งมันแล้วคิดดูดิกว่ามันจะโตปีกกล้าขาแข็งกว่ามันจะบินได้มันนกโตตอนนกเด็กมันยังบินไม่เป็นไงไม่ได้โดนรถชนไงแล้วโอกาสน้อยมากที่นกบินอยู่บนฟ้าจะโดนรถชนอ่ะพี่แสดงว่ารถเนี่ยต้องไปบินบนฟ้ามันจะเหมือนรถแฮกิตในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันลอยบนอากาศแล้วชนกับนกทำให้นกตัวนี้มันตกลงมามันไม่คิดที่จะเชิญหลวงพ่อเชิญพระจองศาลาแล้วทำศพให้นกตัวนี้เหรอลุกว่าไงจัดการย่างกินเลยโอเคหนักง่ายดิไม่ต้องใส่ปอกโอเคย่างเลยจบเลยย่างเลยเราเอากลับไปย่างไม่ด่าเขาไม่ต้องไปแค้นเขาอีกนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่ผมมาเที่ยวน้ำตกที่จังหวัดโคราชนะครับผมปกติผมก็ไม่มีโอกาสได้มาหรอกไม่มีใครพามาครับวิธีการที่น้ำอาจจะไม่พอล้างมือนะอันนี้ถุงละสมมติว่าไม่ใช้อะไรแล้วเนี่ยมาใส่มืออย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คนไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยมือข้างขวาเรา มือข้างขวาเราจะไม่เปื้อนนะครับมือซ้ายเข้ามาแทนนะครับโดยการทำแบบนี้เลยใช่ครับก็จะหมักไปเลยนะครับเข้าเนื้อครับเข้าเนื้อเลยแล้วก็ค่อยไปล้างอีกทีนึงนะครับใช่จะได้ล้างข้างเดียวใช่ป่ะใช่ครับปกติแล้วปกติถ้าไม่เอาเนี้ยมันจะเอามือข้างขวาเอาแล้วเก่งปกติไม่ใช้ถุงเลยแต่มึงเอาถุงข้าวใส่ไว้อ่ะโหไม่น่าเชื่อว่ะตอนแรกคิดว่าจะเอาถุงขยำน้องๆว่ากันไม่เนี่ยพี่ต้องเปลี่ยนเชิญหน่อยว่ะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดีกว่าโอ้โหปักก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการร่วมเดินทางด้วยกันมาต่อให้ใครคนนึงอาจจะไม่เห็นคุณค่ามันทิ้งขว้างมันอย่างหมูอย่างหมาแต่เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับมันได้ไปสู่ภูมิที่ดีกว่าเดิมนะครับนกเอ๋ยนกกวักนกเอ๋ยนกกวักกุ๊กกุ๊กกวักกวักกุ๊กกุ๊กกวักกวักกุ๊กกุ๊กวักวีกุ๊กกุ๊กวักวีกุ๊กกุ๊กวักวักกุ๊กกุ๊กวั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 กวิกวิกวักวักวิกวิกกุ๊กกุ๊กโอ้กุ๊กกุ๊กยังไม่จบบุกบุกอย่าพึ่งเฮ้ยอย่าอันนี้ดิข้ามขั้นตอนไม่ได้ใช่มันอ่ะทุกคนยกดอกไม้มาวางตรงนี้ผมอยากให้ตั้งชื่อให้มันก่อนไหมก่อนที่มันจะ
มันจะได้มีชื่ออ่ะพี่เอาเลยก็ได้อ่ะอีกตั้งเลย Farming Bird Farming Bird Farming Bird โอเคเดี๋ยวยังไม่จบบทกวดกุกกวักกิ๊กกิ๊กกวักกุกกวักกิ๊กกิ๊กกิ๊กจกระดุกกิ๊กจกระดุกจกระดุกกุกกุกจกระดุกกุกกุกนกกระพูด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 เอ้ย Family กิ๊กกัดโอ้ยนี่กิ๊กกัดเหมือนดูหมูแดงอ่ะทุกคนตอนนี้ผมอาจจะเป็นหมูเด้งขอให้เจ้าฟาร์มิงเบิร์ดขอให้เจ้าฟาร์มิงเบิร์ดไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่ภพภูมิที่ดีใจเราก็อยากจะเอาเจ้ามาทำผัดเผ็ดใจเราก็อยากจะเอาเจ้ามาทำผัดเผ็ดแต่ดูแล้วแต่ดูแล้วมันมีเครื่องทำมันมีเครื่องทำถ้ามีนะมึงไม่เหลือจะมีนะมึงไม่เหลือกันนะเจอคนเข้าไปนะเพื่อนให้นำภพภูมิที่ดีขออย่าเจอคนที่อย่างนั้นเลยบรรยากาศแบบสุดมากครับผมอยากให้เจอคนจังไรจังไรอย่างนี้ตอบไปเลยยังดีนะที่ได้เจอพวกเราอ่ะนิดนึงครับพี่เนาะ250เลยไหมพี่70โอ้โหพอได้ไหมพี่ได้ได้ได้ตามกำลังศรัทธาโอเคดูนะไปนะโอเคเจอกันนะฟาร์มิงเบิร์ดชาติหน้าจำได้อยากให้พวกเราคนจังไรเลยขอให้เกิดเป็นนกฟาร์มิงเบิร์ดฟาร์มิงเบิร์ดไปครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนเห็นเขาบอกว่าเขาทำอาหารรอเราละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาทำอะไรเขาก็ชิลนะชิลมากเลยไปกินไก่กินหมูถ้ามีหมูก็ไม่มีไก่ก็เหมือนพี่แบงค์เลสเตอร์อ่ะพี่ต้องยังมีคนใหม่หิวข้าวยังน้องแบงค์อร่อยมากครับกูถามว่ามึงหิวยังยังไม่หิวครับก็ได้จะแดกนะไอ้ถ้าหิวซองสั่งแก๊ปสั่งอะไรเพื่อนเนี่ยเจอคนมาเตรียมมีดเตรียมอาวุธเตรียมมีด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 เกือบได้ตีผมเกือบได้ตีรู้แล้วว่าใครข้ามถิ่นมาที่ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าที่ใครมามั่วทั่วได้มันเป็นที่สันทนาการอ่ะมันคือที่ที่ทำให้เรามีความสุขมึงจะมามั่วทั่วนั้นยิ่งมามั่วๆมาไม่มีเหตุผลทำอะไรแบบตามอำเภอใจเนี่ยกูไม่ค่อยชอบเลยไม่น่าทำแบบคิดเองแล้วก็ทำเองไปเลยอ่ะพี่หมูก็เนี่ยบุ๊กแมว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 บุ๊กยาบุ๊กยาบุ๊กมาด้วยกัน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 ไม่เดี๋ยวแล้วคุณถามหน่อยถามหน่อยว่าเป็นอะไรมันเป็นคาแรคเตอร์ครับผมคอแบบเนี้ยถ้าเกิดพี่แจ็คทำได้ผมเชื่อได้เลยครับ10ล้านซับเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับพี่แจ็คแป๊บโพไม่ทำหรอกถูกป่ะลองชิมดิโอ้ตาเป็นไรครับพี่เฮ้ยกลัวยายเฮ้ยไม่ต้องถามอ่ะกูดิใช่เขากินไงพี่ก็กินไงใจเย็นเขาเออพี่อร่อยทำไมตาใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออไม่ต้องถามก็ได้โหดิมันไม่เป็นคนอย่างงี้นะมึงกูบอกเลยไปเลยพี่เจมันนี่แต่ดีแป๊บเดี๋ยวมันก็เป็นเบาหวานแล้วโอเคครับเดี๋ยวๆใส่มากพอนะครับว้าวนี่นะครับตำอะไรครับอันนี้ตำป่าเพราะว่าอยู่ในป่าไม่ทำไมไม่ตำน้ำตกอ่ะเออก็ตำหนึ่งน้ำตกเลยก็ตำน้ำตกเอออันนี้ไม่ใช่น้ำตกป่าดิเนี่ยป่าเนี่ยน้ำตกกูที่ตรงนี้เออแล้วนี่คือดินแตกเลยบุกไปเราผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ตกนะครับเนื่องจากมึงคิดดูดิเจเขาทำงานมีหน้าที่กันทุกอย่างอ่ะ
แม่งยืนเต้นมึงคิดดูสิป่ะแต่กูรับไม่ได้หรอกบอกตรงมันคิดว่ามันมีประโยชน์อะไรวะยืนสั่นยืนเต้นเนี่ยมันคิดมันเฟี้ยวเหรอมึงว่าหวนดีจริงๆเลยว่ะกูไม่เคยเห็นแขกรับเชิญไหนเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยไอ้บุ๊กกี้ไอ้อาบุ๊กกี้จริงดีแล้วหลายรอบไหมเยี่ยมว้าวเยี่ยมเฮ้ยมึงรอกันดิเฮ้ยใครให้แดกเนี่ยรอกินพร้อมกันดิ headshot บอกว่าให้รอแดกพร้อมกันแดกไปเนี่ยคิดว่าเราไม่เอาจริงไงคิดว่าเราเล่น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 รอเวลานี่มานานแล้วไอ้เหี้ยบางทีพวกแบบเห็นคนตลกเห็นคนอะไรแม่งชอบแบบนี้แหละพี่คือคิดว่าจะตลกตลอดเวลาอะไรเงี้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะลุกไม่ขึ้นเลยผมบอกให้ต้องมาเด้อกินเข่ามันต้องอะไรเนี่ยกินเนี่ยอันนี้มาเด้อกินคนเดียวมาเด้อกินก่อนเลยเนี่ยไม่รอกินไม่รอบุ๊กเฮ้ยรอดิโอ้โหไม่เห็นเลยเนี่ยมีมันโดนตีเลยเหรอถือว่าเป็นการชิมกันไปนะครับใช่ครับสำหรับเชฟนะครับไม่ได้ว่าอะไรพี่จริงๆนี่หน่อยได้ไม่เต้นทำไมเนี่ยอยากรู้ใจไม่อยากรู้ว่าฟิลไหนวะก่อนที่เราจะกินกันก็ขออนุญาตให้แขกรับเชิญเป็นคนเปิดพิธีแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละที่แต่ละหม่องอ่ะมันก็เขาเรียกว่าไงการเปิดพิธีมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทุกที่ให้แขกรับเชิญเป็นเกียรตินะครับโอเคครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมงานนี้เฮ้ย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 เฮ้
ค่นี้ครับสบายเจ้าของวันเนาะแล้วดูบรรยากาศในหลังน้ำตกอ่ะขออนุญาตทำเบสส้มตำแล้วกันเถอะจริงๆแล้วกินอยู่บ้านก็กินได้นะบางทีชีวิตคนเราแม่งก็ชอบหาอะไรที่มันเป็นการตอบสนองการต้องการของความแบบว่ามาแดกท่ามกลางบรรยากาศอะไรประมาณนี้กินอยู่เนี่ยมันได้บรรยากาศได้แบบรอยยิ้มได้เพื่อนเพื่อนได้ทุกคนรอบแวดล้อมอ่ะคือแบบได้ดีมากข้างหลังเป็นต้นไม้อ่ะคือเป็นดินเป็นต้นไม้เป็นโพรงหญ้าบรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้นะครับทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองแบบซึมซับบรรยากาศแบบแนวสไตล์บ้านๆแบบนี้นะครับผมรับรองไม่ผิดหวังจะหมดเลยนี่ทำเป็นเล่นไปนะเชิญครับเชิญผมให้คุณครับถือว่าหมดนะวันนี้ก็บรรยากาศชิวๆครับผมไปไปเว้ยพวกเราเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวเดินทางกลับ
นี่มีอะไรมากหรอกชีวิตเราก็มีอยู่แค่นี้แหละคาดหวังอะไรเยอะก็ไม่ได้อะไรจากการคาดหวังเยอะก็ผิดหวังเยอะคนเราควรปล่อยจอยบ้างนะแต่ตายไม่ตั้งใจแล้วควรทำใจว่านั่นแหละมันคือธรรมชาติธรรมชาติมันคือธรรมชาติมันไม่มีอะไรไปฝืนธรรมชาติได้นะครับผม EP นี้ก็เช่นกันถ้าคุณคิดว่าคุณได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วคุณมีความสุขหรือว่าคุณดูแล้วคุณมีความสุขก็แสดงว่าคุณคือหนึ่งในผู้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตคุณทำอะไรแล้วคุณไม่คิดว่ามันเป็นทุกข์ก็เท่ากับว่าคุณประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตแล้วครึ่งหนึ่งแล้วบางครั้งเราคาดหวังอะไรมากเกินไปมันก็ทำให้จิตใจของเราไม่มีความสุขซะทุกอย่างแล้วก่อนจากลากันนะลงน้ำเล่นกันสักหน่อยเล่นอีกรอบเนี่ยจัดปะโอ้ยต้องกันดิวะแมงเลสเตอร์โอ้โหของแท้รายการที่ไม่มีอะไรมากหรอกขอให้ออกมาใช้ชีวิตมาเจอธรรมชาติมาสัมผัสหยุดสิ่งที่เราแบบโฟกัสในหน้าจอบ้างมาเจอกับที่มันจริงจังบ้างอะไรเงี้ยที่มันแบบเจอกับสิ่งชีวิตที่มันต่อหน้าอะไรเงี้ยพักบ้างพักโซเชียลพักอะไรบ้างเอาไหมเออให้เราแบบเจอกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยชีวิตเรามันไม่ต้องการอะไรมากหรอกขอแค่อยู่ทุกวินาทีให้มีคุณค่าให้มันเลยอืมแค่นั้นก่อนจากกันเนี่ยครับหาอะไรเล่นกันดีกว่าอยากเล่นอะไรหวยแล้วจบไปเนาะมีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูซะหน่อยได้เลยจังหวัดอะไรลงซ้ายด้วยธานีกรุงธานีอุดรธานีสุราษฎร์ธานีสิงคโปร์ธานีได้ถูกน้ำปลาสิงคโปร์ธานีเอาไปบุกไปสิงคโปร์ธานีบอกลงไปเลยเฮ้ยบอกลงเลยมาที่เหลือผลไม้อะไรมีสีเขียวสีเขียวใช่ไหมครับมะม่วงใบไม้ไปผลไม้อะไรเป็นสีเขียวใบไม้ไปเหลือ3คนใครจะเป็นแชมป์วะผลไม้ที่มีสีแดงสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแตงโมองุ่นเชอร์รี่1 2สามสี่ห้าไปเยอะไรวะสีแดงถ้ามึงตอบได้กูหมดเลยเนี่ยจริงจริงถ้ามึงตอบได้กูหมดเลยเนี่ยไม่ใช่ตอนแรกผมตันเลยถ้ามันตอบได้คือกูหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้หัวไปสตรอเบอรี่แล้วกูรออื้อเลยกูรอมะม่วงก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ตอนนี้ลงหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมึงกูแล้วเจครับต้องวัดกันแหละใครจะได้ใครจะเป็นแชมป์อ่ะสัตว์สองขาสองเลยพี่ไก่เป็ดไงโอ้โหโอเคเป็ดนกเขานกเอี้ยงนกพิราบนกกาเบาเป็ดน้ำนกอินทรีนกยุงนกฮูกนกอินเฮ้ยผมพูดไปแล้วว่าอินทรีเมื่อกี้นี้เล่นคนเดียวสนุกจังเลยเล่นคนเดียวห่วงยางยังมีรูถ้าได้เกิดห่วงใยยูจะมีใครไอ้คนได้โชคนะเดี๋ยววันนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมสำหรับการมาเที่ยวน้ำตกเป็นอะไรที่เหมือนว่าได้เป็นการพักผ่อนกันแบบชิลๆนะครับผมถือว่าเป็นการเดินทางที่สุดแสนพิเศษนะครับได้มาทำอะไรที่เรายังไม่ได้ลองทำนะครับได้เดินทางมาใช้ชีวิตลองมาทำอาหารที่เราอยากกินกันนะครับแล้วก็ระหว่างเดินทางมานะครับแล้วก็มาเจอกับบรรยากาศที่แสนสดใสนะครับวันนี้เราก็ได้พักผ่อนกันแบบเต็มที่ละ EP หน้านะครับอยากให้เซตเต๋อไปเที่ยวที่ไหนนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับขอบคุณแบงค์เลสเตอร์ด้วยนะครับผมที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกอย่างนะครับผมที่วันนี้สนุกมากอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องแจ็คแป๊บโพเว้ยไปเสียงเตือนเจอกันนะครับบ๊ายบาย เจอกันแบงค์เลสเตอร์เลสเตอร์เวลามึงคนไอ้
ยเลสเตอร์เหรอเลสโตเลยแล้วกูหนีจริงด้วย